ก็ขอถือโอวาททบทวนโอวาทเราเป็นนักสร้างบารมีและเกิดมาเพื่อสร้างบารมีอย่างเดียวซึ่งเราก็ได้สั่งสมบารมีกันมานับพบนับชาติไม่ถ้วนแล้วเพราะฉะนั้นเมื่อเรามาเกิดในชาตินี้พอเสร็จภารกิจในทางโลกแล้วเราก็สละทิ้ง ความสะดวกสบายและความเพลิดเพลินทั้งหมดในทางโลกเพื่อมาเดินสู่เส้นทางภายในกันต่อไปจนกว่าจะไปถึงจุดหมายปลายทางนั่นก็คือที่สุดแห่งธรรมสาธุซึ่งเราก็ทำกันมาอย่างนี้ซ้ำแล้วซ้ำอีกนับพบนับชาติไม่ถ้วนเพราะฉะนั้นชีวิตของพวกเราจึงแตกต่างจากชาวโลกทั้งหลายเพราะชาวโลกทั้งหลายเขายังไม่รู้อะไรเมื่อยังไม่รู้อะไรเขาก็ทำตามสิ่งที่เขาเข้าใจและได้รู้ได้เห็นกันไปอย่างนั้นส่วนของพวกเรานั้นเกิดมาเพื่อสร้างบารมีและเมื่อเราทิ้งทุกอย่างมาสู่เส้นทางการสร้างบารมีแล้วเราก็ต้องทำให้บรรลุเป้าหมายให้ได้โดยเป้าหมายของเรานั้นมันอยู่ภายในคือต้องเดินทางสายกลางเข้าไปสู่ภายในถึงจะไปสู่จุดหมายปลายทางได้ซึ่งเราก็ต้องจับหลักตรงนี้กันเอาไว้ให้ดีเพื่อที่เราจะได้สร้างบารมีกันไปได้ตลอดรอดฟังและเมื่อเรารู้ว่าเส้นทางที่จะไปสู่ที่สุดแห่งธรรมนั้นอยู่ภายในตัวของเราฟังให้ชัดอีกทีนะเส้นทางที่จะไปสู่ที่สุดแห่งธรรมนั้นอยู่ภายในตัวของเราแล้วเราก็ควรรักษาใจไม่ให้หลุดจากศูนย์กลางกายในทุกๆอิริยาบถคือไม่ว่าเราจะอาบน้ำล้างหน้าแปรงฟันขบฉันภัตตาหารรับประทานอาหารสวดมนต์ไหว้พระจะเริญภาวนาหรือปฏิบัติภารกิจอะไรก็ตามเราก็ต้องรักษาใจอย่าให้หลุดจากศูนย์กลางกายอย่างนี้ถึงจะเรียกว่าเราได้ทำอย่างที่เราตั้งใจในการมาและอยู่และมาสร้างบารมีร่วมกันสาธุเพราะฉะนั้นใครที่พลาดพลั้งเผลอเลอและปล่อยให้ใจเลื่อนลอยหลุดออกจากศูนย์กลางกายก็ต้องรีบปรับปรุงตัวของเราเองให้ดีด้วยนะสาธุนี่ก็เป็นโอวาทเมื่อปีพุทธศักราช2540วันนี้พวกเรามาพร้อมหน้ากันดีเลือกเกินก็หลายท่าน
ที่อันราธนาอันเชิญผ้าไตรมาก่อนในชุดแรกเลยนั่งรอนานหน่อยจับเวลาดู2ชั่วโมงกว่าได้เจ้าค่ะก็ขออนุโมทนาด้วยทุกท่านและเนอสาธุขอให้ได้บุญเยอะๆแล้วก็จากตรงนี้นี่แหละที่ว่าเส้นทางที่จะไปสู่ที่สุดแห่งธรรมนั่นอยู่ภายในตัวของเราเราก็ควรรักษาใจไม่ให้หลุดจากศูนย์กลางกายในทุกๆอิริยาบถไม่ว่าเราจะอาบน้ำล้างหน้าแปรงฟันขบฉันภัตตาหารเหล่านี้เป็นต้นก็เปิดเพลงจดหมายจากตะวันเต็มเพลงเลยนะแล้วเดี๋ยวค่อยพูดกันอีกสัก 2-3 คำเหตุการณ์ที่เกิดทั้งโลกขณะนี้ถ้าว่าไปตามหลักวิชาแล้วก็สั้นๆคือทุกอย่างที่เกิดกับตัวเราก็ตามกับครอบครัวกับวัดวาอารามบริษัทห้างร้านแม้ประเทศชาติแล้วก็คนทั้งโลกจะร้ายจะดีขึ้นอยู่กับบุญบาปของคนเราตัวของเราเองถ้าประสบทุกข์เมื่อไรก็รู้ละบาปเก่ามาตามมาทันละหรือบุญบาปในตัวเรามันไล่กันมันจะเท่ากันแล้วถ้าบุญมากกว่าบาปมากมากจะหยิบจะทำอะไรก็สะดวกหมด
ครอบครัวก็เหมือนกันบุญบาปทั้งครอบครัวรวมกันแล้วถ้าบุญมากกว่าบาปครอบครัวก็เป็นสุขท่านเริ่มมีอะไรกระทบกระทั่งแสดงว่าบาปมันชักจะไล่ตามติดเข้ามาแล้วไม่เว้นแต่บริษัทห้างร้านวัดวาอารามแม้ประเทศชาติก็อยู่ในลักษณะเดียวกันเพราะฉะนั้นขณะนี้โลกทั้งโลกมีเรื่องราวเยอะแยะอย่างที่เราทราบกันอยู่แล้วฟ้องว่าทั้งโลกโดยเฉลี่ยแล้วบาปมันไล่มาติดกับบุญแล้วมันเริ่มก้ำกึ่งกันจึงได้มีเหตุการณ์ที่ไม่อยากจะให้เกิดมันก็เกิดทั้งโรคระบาดทั้งสภาพข้าวยากหมากแพงแม้ที่สุดบางประเทศถึงกับทำสงครามกันเหล่านี้ฟ้องว่าบาปมันไล่ติดกันเข้ามาคำถามแล้วแก้ไขได้ไหมได้ขอให้รู้จักหลักก็เมื่อบาปมันไล่หลังมาอย่างนี้ก็เติมบุญกันลงไปเมื่อบุญได้มากเข้าบาปมันตามไม่ผ่านไม่ทันมันก็ต้องสงบลงไปเองอันนี้โดยหลักการวันนี้เราก็มาร่วมกันเติมบุญใหญ่แล้วก็ได้มาเจอพี่น้องนักสร้างบารมีพร้อมหน้าพร้อมตากันดีเหลือเกินตอนเช้าก็ได้มีโอกาสได้คุยกันบ้างแต่ตอนบ่ายนี้ประกอบพิธียาวเลยก็เอาละวันนี้เพื่อให้พวกเราได้มีโอกาสเดี๋ยวได้เจอกันบ้างขอฝากนิดเดียว อย่างที่อ่านโอวาทให้ฟังเส้นทางที่ไปสู่ที่สุดแห่งธรรมนั้นอยู่ภายในตัวของเราเราก็ควรรักษาใจไม่ให้หลุดจากศูนย์กลางกายในทุกอิริยาบถไม่ว่าเราจะอาบน้ำล้างหน้าแปรงฟันขบฉันภัตตาหารรับประทานอาหารสวดมนต์ไหว้พระเจริญภาวนาหรือปฏิบัติภารกิจอะไรก็ตามเราก็ต้องรักษาใจอย่าให้หลุดจากศูนย์กลางกายอย่างนี้ถึงจะเรียกว่าเราได้ทำอย่างที่เราตั้งใจในการมาอยู่และมาสร้างบารมีร่วมกันนั่นคือฝากไว้นิดเดียววันนี้จากความที่บาปมาไล่ใกล้เข้ามาเนี่ยจึงมีเหตุการณ์ที่ไม่น่าจะเกิดก็เกิดกันขึ้นมาในโลกนี้แม้ในประเทศนี้สิ่งที่อยากจะฝากก็คือโดยเฉพาะอย่างยิ่งเราตั้งใจมาสร้างบารมีมาสร้างบุญแล้วหลักในการสร้างบุญก็ต้องรักษาใจไว้ที่ศูนย์กลางกายให้ต่อเนื่องกันตั้งแต่อาบน้ำล้างหน้าแปรงฟันอย่างที่ว่าทีนี้ในการที่จะพูดอย่างนี้กับลูกหลานของเราที่บ้านบางทีแกอาจจะไม่เข้าใจถ้าจะอธิบายให้เข้าใจก็สั้นๆที่พอลูกหลานที่ไม่ค่อยได้เข้าวัดจะตามทันก็คือถ้าถามว่าบุญกับบารมีน่ะมันยังไงกันคำตอบก็คือบุญกับบารมีมันก็เรื่องเดียวกันนั่นแหละแล้วทำไมต้องแยกเป็นบุญกับบารมีล่ะบารมีก็คือบุญที่ทำถูกหลักวิชาแล้วก็นะหมายถึงยังไงเช่นทำทานอย่างพวกเราทำวันนี้เนี่ยละผ้าป่าของเราวันนี้หลักวิชาก็คือหนึ่ง
เราเจตนาบริสุทธิ์ตั้งใจจะมาทำให้เกิดเป็นบุญเป็นกุศลของเราจริงๆ2ทรัพย์ของเราก็เป็นทรัพย์ที่บริสุทธิ์ไม่ได้ไปคดโกงใครมาเกิดมาจากน้ำพักน้ำแรงเราจริงๆแล้วก็3ตัวของเราก็บริสุทธิ์ตั้งใจรักษาศีลเจริญภาวนานั่งสมาธิสวดมนต์ทำวัดเช้าเย็นเรื่อยกันมาพระธรรมจักรก็สวดกันแล้วก็สวดกันอีกเป็นพันๆหมื่นๆล้านจบกันแล้วตัวของเราก็บริสุทธิ์พระที่มาเป็นเนื้อนาบุญให้เราก็เช่นกันหลวงพ่อหลวงพี่ทั้งหลายก็ตั้งใจปฏิบัติอยู่ในศีลสมาธิปัญญาอยู่ในปริยัติปฏิบัติตามที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงสั่งเอาไว้ให้แม้มิได้เป็นพระอรหันต์แต่ว่าก็ตั้งใจสร้างความบริสุทธิ์ให้กับตัวเองนี้ก็ถือว่าเป็นเนื้อนาบริสุทธิ์อย่างเนี้ยเรียกว่าทำครบตามหลักวิชาเจตนาบริสุทธิ์ทรัพย์บริสุทธิ์ตัวของเราผู้ทำทานบริสุทธิ์พระที่มารับทานเป็นเนื้อนาบุญให้ก็ตั้งใจทำความบริสุทธิ์อย่างนี้เรียกว่าทำบุญถูกต้องตามหลักวิชาแล้วก็ได้บุญมากแล้วเป็นไงบารมีบารมีก็คือการทำบุญอย่างถูกหลักวิชาที่ว่ามานี้แต่ว่าเพิ่มลงไปอีกคือชนิดเอาชีวิตเป็นเดิมพันทำชนิดเอาชีวิตเป็นเดิมพันกันจริงๆอย่างที่พวกเราทำกันมานั่นแหละไม่ว่าพระศาสนาจะมีภัยพระศาสนาในประเทศพระศาสนาในต่างประเทศเขาประสบภัยกันไงเราก็เสี่ยงชีวิตไปช่วยเหลือเกื้อกูลกันแก้ไขพระศาสนากันมาอย่างดียิ่งไปกว่านั้นนะเอาชีวิตเป็นเดิมพันแล้วก็สองตั้งใจทำอย่างต่อเนื่องเพราะฉะนั้นก็เลยได้บุญใหญ่เป็นบุญที่มีคุณภาพพิเศษบารมีโดยสรุปบารมีก็คือบุญที่มีคุณภาพพิเศษเพราะ 1. ทำถูกต้องครบถ้วนตามหลักวิชา 2. ทำชนิดทุ่มเทกันชีวิตจิตใจลงไปเลยไม่ใช่เหาะเหาะแยะแยะ 3. ทำอย่างต่อเนื่องตลอดมาไม่ใช่ชาติหนึ่งทำครั้งหนึ่งหรือวันเกิดทีงก็ทำทีงปีหนึ่งไม่ใช่พวกเราได้สั่งสมบารมีกันมาอย่างนี้ตลอดมาจึงเรียกว่าเป็นนักสร้างบารมีทีนี้สิ่งที่ต้องฝากก็คือพอรู้หลักอย่างนี้แล้วต้องไปอธิบายลูกหลานให้ชัดแล้วทำไมต้องเอาชีวิตเป็นเดิมพันสร้างบารมีด้วยนิดเดียวไม่ว่าชาวโลกทั่วไปหรือเราก็เหมือนกันก่อนจะมาถึงวัดเราก็มีเผลอไผลไปทำไม่ดีอะไรไว้มั่งเหมือนกันเพราะมันยังเหาะไม่ได้ยังไม่หมดกิเลสนั่นเป็นยังไงมนุษย์ทั้งโลกนะเวลาจะทำอะไรไม่ดีนะมักจะเอาชีวิตเป็นเดิมพันเช่นโกรธขึ้นมาก็คว้าปืนคว้ามีดจะไปไล่ฆ่ากันรู้หรือเปล่านั่นนะเราไปไล่ฆ่าเขานั่นนะหนึ่งเขาก็จะสู้เขาก็จะเอาดาบเอามีดมาฆ่าเรามั่งเหมือนกัน
หรือไม่อย่างนั้นฆ่าเขาได้สมใจนึกเลยแล้วรู้ไหมนั่นน่ะญาติพี่น้องเขาก็มีเดี๋ยวเขาก็มาคิดบัญชีกับเราเดี๋ยวเขาจะมาฆ่าเราบ้างรู้ไหมก็รู้ด้วยกันทั้งนั้นแหละแล้วยังไปฆ่ากันอยู่ไหมก็ยังฆ่ากันอยู่เออนั่นแหละเวลาจะทำชั่วละมนุษย์เอาชีวิตเป็นเดิมพันบางคนก็ไปคดไปโกงเขาทำเอาเขาหมดเนื้อหมดตัวอย่างนี้เรารู้ไหมเขาไหมว่ารู้ไหมเนี่ยเดี๋ยวไอ้คนที่เราไปโกงมันอ่ะมันจะมาเอาชีวิตเรารู้แล้วยังโกงกันไหมโกงเออเวลาทำชั่วมนุษย์เอาชีวิตเป็นเดิมพันนี่คือสิ่งที่เห็นกันอยู่ในโลกที่เอาไปกลั่นแกล้งเอาเปรียบเขาอิจฉาตาร้อนเขาทำเอาเขาบ้านแตกสระแหลกขาดพ่อแม่พี่น้องเขาบ้านแตกสระแหลกขาดบางคนก็ถึงล้มถึงตายรู้ไหมถ้าเขารู้ว่าเราเป็นคนเป็นต้นเหตุแล้วเขาอย่ามาฆ่าเรามั่งรู้แล้วมนุษย์ยังทำอย่างนี้กันอยู่ไหมทำโดยสรุปก็คือเวลามนุษย์ทำความชั่วมักจะเอาชีวิตเป็นเดิมพันเพราะฉะนั้นผังทำชั่วติดตัวมนุษย์หรือโปรแกรมทำบาปของมนุษย์แต่ละคนในอดีตมันเป็นผังชีวิตทำความชั่วด้วยเอาชีวิตเป็นเดิมพันแล้วจะแก้ไขยังไงล่ะในว่าในเมื่อผังชีวิตเดิมนะมันเคยเอาชีวิตเดิมพันทำความชั่วมันเลยมีทางเดียวจะต้องทำบุญเอาชีวิตเป็นเดิมพันขึ้นมาลบล้างเพราะฉะนั้นที่ต้องสร้างบารมีก็เพื่อว่าจะฝึกเอาทำความดีเอาชีวิตเป็นเดิมพันเพื่อให้โปรแกรมฝ่ายบุญนะหรือผังฝ่ายบุญเนี่ยมันเข้มแข็งพอจะลบล้างผังบาปในอดีตได้เหตุนี้จึงมีการสร้างบารมีกันขึ้นนะหลักการมีเท่านี้ที่ต้องทำบุญเอาชีวิตเป็นเดิมพันและทำอย่างต่อเนื่องเพราะจะให้ผังบุญอันนี้แหละไปลบล้างผังบาปที่เคยพลาดพลั้งทำเอาไว้ในอดีตมาลบล้างกันได้เมื่อไหร่ก็อ้าวจบกันไปทีนี้ก็เหลือแต่อะไรล่ะก็เหลือแต่ทำใจหยุดทำใจนิ่งเข้าศูนย์กลางกายนะทำใจหยุดใจนิ่งเข้าศูนย์กลางกายมันคืออะไรก็ที่เราสวดกันไว้นั่นแหละมักมีองค์8ที่เราสวดในธรรมจักรกันนั่นแหละสัมมาทิฏฐิสัมมาสังกัปโปสัมมาวาจาสัมมากัมมันโตสัมมาอาชีโวสัมมาวายาโมสัมมาสติสัมมาสมาธิเมื่อตั้งใจเข้าใจแล้วทำใจให้ครบทั้ง8ประการอะไรเกิดขึ้นอ๋อใจมันจะไปหยุดไปนิ่งที่ศูนย์กลางกายแต่ว่าส่วนมากเวลาเรานั่งสมาธิกันเราก็ปฏิบัติตามมรรคมีองค์8นะครบเชียวนั่งนิ่งเมื่อกี้ก็นั่งนิ่งใช่แต่พอออกจากวัดเท่านั้นล่ะพอขึ้นรถก็เดี๋ยวก็มีเรื่องน้นเรื่องนี้มาทำให้ใจวอกแวกตั้งแต่ตื่นนอนขึ้นมาก็เริ่มใจวอกแวกกันละขณะอาบน้ำล้างหน้าแปรงฟันอยู่ก็มีเรื่องอะไรให้มาจุกจิกพอจุกจิกเข้าใจมันก็ออกจากศูนย์กลางกายแต่โดยทั่วไปนะมันก็เป็นด้วยกันอย่างเงี้ยมันเป็นไม่มากเดี๋ยวก็กลับมาที่ศูนย์กลางกายมันนึกถึงองค์พระดวงแก้วอีกแต่ว่าที่ต้องพูดวันนี้ก็คือขณะนี้แม้ในประเทศเราประเทศเพื่อนบ้านก็มีเรื่องใหญ่มีเรื่องสงครามมั่งมีเรื่องการขัดแย้งโน่นโน่นนี่นี่กันมากมีการเดินขบวนกันจะทั่วโลกกันแล้วต้องการฝากนิดเดียวอะไรที่มันไม่ถูกไม่ต้องไม่ควรเขาทำกันนะขอทีเฮ้อ
อย่าไปอนุโมทนาบาปกับเขานะพอไอ้คนที่เราไม่ชอบหน้ามันไปถูกไล่ออกมันไปถูกฆ่าถูกฟันอะไรก็ไม่รู้ละอย่าไปสาธุเขาเนอประเทศไหนกับประเทศไหนเคารพกันนั่นนะได้อาวุธใหม่ๆมาถล่มกันแหมดีจังเลยสาธุแล้วก็อย่าไปทำเขานะนับแต่นี้ไปขอให้เก็บใจเอาไว้ที่กลางกายเนี่ยไม่จะว่าจะอาบน้ำล้างหน้าแปรงฟันฉันภัตตาหารรับประทานอาหารสวดมนต์ไหว้พระอะไรละรักษาใจเอาไว้อย่างนี้ไว้ที่ศูนย์กลางกายอย่างนี้จะเป็นการเติมบุญเติมบารมีให้ตัวเองตลอดทั้งวันตลอดทั้งคืนถ้าเราลูกหลานหลวงปู่ครูแม่ใหญ่คุณยายอาจารย์ช่วยกันอย่างนี้นอกจากจะเป็นการเติมบุญให้กับตัวเองแล้วยังเป็นการเติมบุญให้กับครอบครัวประเทศชาติพระพุทธศาสนาอีกด้วยถ้าช่วยกันทำอย่างนี้สมาชิกของวัดพระธรรมกายมีไม่น้อยลูกหลานของหลวงปู่ครูแม่ใหญ่คุณยายอาจารย์มีไม่น้อยถ้าช่วยกันทำอย่างนี้ด้วยกันทุกคนรวมทั้งช่วยกันสวดพระธรรมจักรกันอีกด้วยและมีบุญอะไรก็ช่วยกันแม้แต่บุญที่วัดข้างบ้านของเรานั่นแหละช่วยกันดูให้ดีทำกันให้ดีถ้าอย่างนี้อีกไม่นานสถานการณ์ในประเทศไทยนี่แหละจะพลิกฟื้นขึ้นมาอย่างชนิดหน้ามือเป็นหลังมือทีเดียวที่ปู่ย่าตาทวดเคยบอกไว้ว่าเมืองไทยนะจะเป็นปิ่นประเทศนะไม่ใช่เรื่องล้อเล่นไม่ใช่เรื่องนิทานโบราณแต่เป็นเรื่องจริงขอยืนยันไม่นานเกินรอหรอกเพราะอะไร เพราะไม่ว่าชนชาติไหนๆในโลกถ้าไม่ใช่นับถือพระพุทธศาสนาเขาไม่รู้จักวิธีเติมบุญให้กับตัวเองเขาไม่รู้จักการสร้างบารมีอย่างเป็นล่ำเป็นสันประเทศพุทธรู้จักแต่ประเทศพุทธที่รู้จักแม้หรือชาวพุทธที่รู้จักในประเทศไทยนี้ที่จะตั้งใจทำบุญอย่างต่อเนื่องสร้างบารมีอย่างต่อเนื่องอย่างที่วัดพระธรรมกายเราทำนี้มีน้อยวัดไม่ใช่ไม่มีแต่มีน้อยวัดแล้วพอมีอะไรก็ไปแห่โมทนาบาปกันเสียดายตั้งใจสร้างบุญกันเต็มที่พอไปโมทนาบาปตูมเดียวเท่านั้นนะบุญที่ทำกันหยกหยกละหายวับไปกับตาอันนี้ขอฝากพวกเราด้วยตั้งใจเติมบุญตั้งใจสร้างบารมีของเราให้ดีเดี๋ยวเหอะที่ท่านเคยบอกเราเมื่อหลายปีที่แล้วบอกวันหนึ่งเงินดอนกับเงินบาทนะราคาเท่ากันขอยืนยันว่าเป็นของจริงไม่ช้าเกินรอเจ้าค่ะสาธุวันนี้ขอฝากเพียงเท่านี้อายุมั่นขวัญยืนด้วยกันทุกคนนะสาธุแล้วก่อนรีบไปรวยรวยรวยด้วยกันทุกคนแหละนะสาธุถึงเวลาประเทศไทยจะต้องเป็นปิ่นนานาประเทศด้วยอำนาจบุญกุศลที่พวกเราด้วยได้ตั้งใจสร้างกันมาเคียงใบเคียงบ่าเคียงไหลกันมานี่แหละไม่ช้าเกินรอขอสาธุอนุโมทนาล่วงหน้าด้วยเจ้าค่ะสาธุ